ร้อนไม่หยุดในแต่ละวันเลยนะคะสำหรับการตอบโต้ไปมาระหว่างกลุ่มประเทศ G7 นะคะเพิ่งจะประชุมเสร็จกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะล่าสุดจีนก็มีการออกแถลงการตอบโต้แถลงของกลุ่ม G7 รัสเซียเองก็มีการแถลงตอบโต้กลุ่ม G7 ด้วยเช่นเดียวกันจะว่าอย่างไรกันบ้างมาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะที่เมืองฮิโรชิมาของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มีการประชุมของกลุ่มประเทศชั้นนำอุตสาหกรรมชั้นนำขนาดใหญ่นะคะก็คือกลุ่มประเทศ G7 นั่นเองนะคะก็มีการประชุมร่วมกันแล้วก็เสร็จสิ้นลงไปเมื่อวันอาทิตย์21พฤษภาคมนะคะเขามีการออกแถลงการนะคะในการคว่ำบาตรมาตรการเนี่ยพุ่งเป้าไปที่รัสเซียนะคะรวมไปถึงการเห็นพ้องเป็นเสียงเดียวกันในเรื่องของอิทธิพลของจีนที่มันเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในช่วงเวลานี้นะคะโดยเฉพาะการออกแถลงการฉบับหนึ่งของกลุ่ม G7 ที่เรียกร้องให้จีนหยุดพฤติกรรมอันเป็นการแทรกแซงและแสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภูมิภาคตะวันตกไกลของทิเบตแล้วก็ซินเจียงนะคะที่ก็มีข่าวออกมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วจีนเองก็ปฏิเสธในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ดังกล่าวมาโดยตลอดนะคะพวกเขาบอกว่ากลุ่ม G7 เนี่ยกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้ซึ่งกล่าวหาจีนทางอ้อมนะว่าบังคับขู่เข็นนอกจากนี้จีนยังถูกเรียกร้องโดย G7 ให้ใช้อิทธิพลของตนในการกดดันรัสเซียให้ยุติการรุกรานในยูเครนด้วยแต่ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนตอบโต้กลับแทบจะในทันทีเลยนะคะหลังจากที่ G7 ได้มีการออกแถลงการฉบับนี้ออกมาโดยบอกว่าแนวทางของ G7 เนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติแต่อย่างใดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็กล่าวในแถลงการฉบับหนึ่งบอกว่า G7 เนี่ยยืนกรานที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจีนใส่ร้ายป้ายสีจีนแล้วก็โจมตีจีนโดยจีนแสดงความไม่พอใจอย่างแรงและคัดค้านพร้อมกับยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการกับเจ้าภาพการจัดประชุม G7 ก็คือญี่ปุ่นนะคะรวมไปถึงฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการออกแถลงการฉบับนี้ด้วยนะคะซึ่งแถลงการ G7 เนี่ยเขายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของสันติภาพแล้วก็เสถียรภาพทั่วช่องแคบไต้หวันแต่ว่าจีนก็ตอบโต้ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ G7 ว่าไม่ได้แสดงจุดยืนคัดค้านอย่างชัดเจนต่อการแสวงหาเอกราชของไต้หวันโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนบอกอีกว่า G7 อ้างว่าต้องการที่จะเดินหน้าผลักดันโลกที่มีความสงบความมั่นคงแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองแต่ในความเป็นจริงแล้ว G7 นี่แหละที่กำลังเป็นอุปสรรคต่อสันติภาพของโลก G7 นี่แหละที่บ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคและ G7 นี่แหละที่ขัดขวางการพัฒนาในประเทศอื่นๆพร้อมกับชี้ด้วยนะคะว่ากลุ่มนี้จำเป็นจะต้องไตร่ตรองถึงพฤติกรรมของตนแล้วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนในพฤติกรรมของตนด้วยไม่ใช่บอกแต่ให้คนอื่นมาเปลี่ยนตัวเองนี่แหละที่เป็นต้นตอของหลายๆปัญหาบนโลกนี้นะคะนี่คือสิ่งที่จีนเนี่ยได้มีการออกแถลงการตอบโต้กลุ่ม G7 ที่มีการประชุมไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองไปดูฝากฝั่งของรัสเซียกันบ้างค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟก็มีการกล่าวตอบโต้กลุ่ม G7 โดยบอกว่ากลุ่ม G7 เนี่ยหลงระเริงในความยิ่งใหญ่ของตนเองมีวาระในการขัดขวางจีนแล้วก็รัสเซียแล้วก็มีการระบุว่าถ้อยแถลงของกลุ่ม G7 นั้นเต็มไปด้วยภาษาที่น่ารังเกียจที่ใช้ในการต่อต้านจีนแล้วก็รัสเซียนะคะโดยทางกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียได้ออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่ G7 สิ้นสุดการประชุมว่ากลุ่ม G7 ได้เน้นย้ำถึงการเผชิญหน้าอย่างจริงจังและรอบด้านกับรัสเซียแล้วอีกทั้งยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการนำประเทศกลุ่ม G7 ในการยกระดับให้ความช่วยเหลือด้านการทหารของชาติตะวันตกให้กับยูเครนด้วยค่ะและ G7 ก็ยังยืนหยัดในการแสดงเจตนารมณ์ที่จะก่อความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ให้กับรัสเซียแต่มันจะไม่เป็นเช่นนั้นนะคะนอกจากนี้แถลงการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ชี้ด้วยว่าการที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนเดินทางไปร่วมประชุมด้วยตัวเองที่ญี่ปุ่นเป็นการทำให้การหารือครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงการโชว์โฆษณาชวนเชื่อหรือว่าโปรพาแกนดาโชว์ก็เท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เลยเป็นการตอบโต้กันค่ะระหว่างกลุ่ม G7 ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกนะคะแล้วก็ทางฝั่งของรัสเซียแล้วก็จีนที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้เองค่ะ